เรื่องของการวางใจพระเจ้าในระหว่างเวลาของการเปลี่ยนแปลงนะคะบรรดาผู้ที่ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของพวกเขาได้ก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนสิ่งใดได้เลยนะคะนี่เป็นคำพูดของจอร์จเบอร์นาร์ดชอหลายคนนะคะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเลยแล้วก็ต่อต้านมันอย่างรุนแรงอย่างก้าวร้าวแต่สิ่งต่างๆในโลกนี้มันกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราต้องการให้สิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนหรือไม่ก็ตามดังนั้นการปฏิเสธที่จะยอมรับมันก็ไร้ประโยชน์สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำก็คือเปลี่ยนความคิดของเราเกี่ยวกับการที่เราคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะว่าเมื่อสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นชีวิตของเรามันก็ง่ายขึ้นที่จะรับมือขอให้เราตรวจสอบสิ่งที่บางคนคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำไมบางคนชอบกล่าวเน้นๆว่าฉันไม่ชอบฉันเกลียดการเปลี่ยนแปลงพวกเขาอาจจะรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าพวกเขาไม่ชอบการปราศจากการควบคุมหรือเพราะว่าพวกเขาไม่มั่นคงหรืออาจจะกลัวสิ่งใหม่ๆหรือแม้กระทั่งพวกเขามีนิสัยแห่งความคิดว่าพวกเขาไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่เจาะจงของการคิดมันสามารถเป็นนิสัยต่างๆที่เราเก็บมาจากผู้คนที่ได้มีอิทธิพลต่อเราในวัยเด็กของเราหรือสิ่งเหล่านั้นสามารถเป็นป้อมด้วยนะคะเป็นป้อมปราการที่ซาตานได้สร้างมันขึ้นในความคิดของเราเพื่อจะกันเราไว้จากการมีชีวิตที่ดีที่สุดซึ่งพระเยซูต้องการให้เรามีจำไว้นะคะพี่น้องพระเยซูต้องการให้เรามีชีวิตที่ดีที่สุดแต่มารซาตานจะสร้างป้อมในความคิดของเราเพื่อกันเราไว้จากการมีชีวิตที่ดีที่สุดการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งต่อเนื่องในชีวิตของเราทั้งหมดและที่จะต่อต้านนั้นก็เหมือนกับการต่อต้านลมเมื่อมันตัดสินใจที่จะพัดมาหาเราข้าพเจ้ามีหลานสาวที่เป็นนักวางแผนและครั้งใดก็ตามที่มันมีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เธอได้วางแผนเอาไว้มันก็แสนจะยากสำหรับเธอเหลือเกินที่จะปรับเปลี่ยนมันสามารถแม้กระทั่งทำให้เธอแบบขุ่นมัวกังวลได้แต่ไม่มีสิ่งใดที่เราทำจะกันการเปลี่ยนแปลงไว้จากการเกิดขึ้นได้อย่างน้อยก็ในบางเหตุการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เราสามารถกันไว้ได้แต่เราอาจจะกันบางสิ่งที่ดีที่พระเจ้าวางแผนเอาไว้ไม่ได้เราไม่สามารถไปจากที่ที่เราอยู่สู่ที่ที่เราต้องการจะอยู่โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำในสิ่งที่คุณได้ทำแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างอยู่เสมอต่อไปได้บางคนนะคะต้องการผลลัพธ์ที่มันแบบแตกต่างออกไปมากกว่าสิ่งที่พวกเขาคาดหวังแต่ถึงกระนั้นก็ตามพวกเขาบางคนก็ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวร้าววันนี้นะคะเปลี่ยนความคิดของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงซะถ้าคุณไม่ชอบมันจริงๆไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงถามตัวเองดูสิว่าทำไมคุณอาจจะพบว่าแม้กระทั่งตัวคุณเองก็ไม่เข้าใจการอ้างเหตุผลเบื้องต้นว่าคุณมีท่าทีอะไรและการเปลี่ยนแปลงของการคิดของคุณจะให้มุมมองใหม่ทั้งสิ้นแก่คุณในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่ะและนี่คือแนวทางที่ทำลายบางอย่างที่เราสามารถคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ทำให้สิ่งใดนอกจากทำให้เราเป็นทุกข์นะคะเช่นอะไรบ้างความคิดประเภทไหนที่มันทำให้เรามีความทุกข์หรือกังวลนะประมาณนี้นะคะเช่นฉันเกลียดการเปลี่ยนแปลงอ่ะหรือฉันกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือฉันไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือฉันชอบที่จะควบคุมสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของฉันทั้งหมดหรือฉันชอบแนวทางที่สิ่งต่างๆเป็นในตอนนี้และฉันก็ไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านี้ที่จะเปลี่ยนแปลงนี่แหละค่ะคือแนวทางนะคะ
ที่มันได้เกิดขึ้นแต่ทางที่สร้างสรรค์บางอย่างที่เราสามารถคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ช่วยให้เรานำทางมันด้วยความยินดีมีอะไรบ้างคำพูดที่พูดออกมานะคะฉันชอบการเปลี่ยนแปลงฉันเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิตของฉันจะทำให้สิ่งต่างๆดีขึ้นฉันตื่นเต้นเกี่ยวกับการเห็นผลลัพธ์ต่างๆของการเปลี่ยนแปลงนี้ฉันต้องการจะเป็นทุกสิ่งที่ฉันสามารถเป็นได้และฉันสามารถรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้แล้วบอกว่าฉันต้องการที่จะอยู่ในที่ที่พระเจ้าต้องการให้ฉันอยู่และนั่นอาจจะเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหลายคนบอกเอ๊ะอาจารย์นับว่าผีหรือเปล่าเดี๋ยวดูว่าผีกันนะคะเราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของเราได้ด้วยการเลือกที่จะคิดแบบสอดคล้องกับพระวจนะในน้ำพระทัยของพระเจ้าค่ะพระองค์จะทำให้มันชัดเจนในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าเท่านั้นไม่เปลี่ยนแปลงและสิ่งอื่นทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงแต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนนะคะสามารถดูได้ในมาลาคีบทที่3ข้อ6ฮีบรูบทที่12ข้อ27ค่ะเมื่อบางสิ่งเปลี่ยนแปลงก็ไม่จำเป็นที่จะหมายถึงว่าสิ่งที่ได้ทำไปก่อนนั้นนะมันผิดมันสามารถหมายถึงว่าบางสิ่งค่ะที่ดีกว่ามันกำลังจะมาเมื่อไม่นานมานี้เรามีพนักงานคนหนึ่งที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเดิมของเขาซึ่งให้การแจ้งแก่เราแค่2สัปดาห์เท่านั้นและเราก็ไม่มีใครที่จะมาแทนที่เขางานของเขาก็สำคัญซะด้วยนะคะแล้วก็เป็นงานที่ไม่ง่ายที่จะหาคนมาแทนที่ข้าพเจ้ารู้สึกตึงเครียดแต่ข้าพเจ้าได้วางใจในพระเจ้าที่จะจัดเตรียมและเป็นเหตุให้เราที่จะสูงขึ้นผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้ที่จะทำให้สถานการณ์ใหม่นั้นมันดีกว่าสถานการณ์เก่าอย่างที่มันได้กลายเป็นเราจบลงด้วยการที่ไม่จำเป็นที่จะแทนที่พนักงานคนนั้นเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมีคนอีก2คนในทีมของเขาได้ยืนขึ้นและกล่าวว่าเราเชื่อว่าเราสามารถรับเอาความรับผิดชอบที่มากขึ้นได้และทำงานด้วยคนที่มันน้อยกว่าก่อนได้คือไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มคนเข้าไปเนี่ยนะคะมันใช้การได้อย่างอัศจรรย์จริงๆและเราไม่สามารถเป็นสุขกว่าใดๆกับการเปลี่ยนแปลงนั้นอีกแล้วดังนั้นบางสิ่งที่เราได้ต่อต้านและไม่ชอบอย่างเริ่มแรกก็จบลงด้วยการเป็นพรในแนวทางที่ใหญ่กว่าที่เราได้คาดหวังเอาไว้พี่น้องคะมีเวลาค่ะมีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่งและทุกสิ่งก็สวยงามในฤดูกาลของมันในเวลาของมันในแดเนียลบทที่2ข้อ21ปัญญาจารย์บทที่3ข้อ1และบทและก็บทยามสามข้อ11ด้วยนะคะในพระคัมภีร์เราเห็นว่าตราบเท่าที่โลกยังคงอยู่ก็จะมีฤดูกาลที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในปฐมกาลบทที่8ข้อ22ฤดูหนาวจะหลีกทางให้กับฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ผลิก็จะหลีกทางให้กับฤดูร้อนและฤดูร้อนก็จะหลีกทางให้กับฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ร่วงก็จะหลีกทางให้กับฤดูหนาวอุณหภูมิความเร็วของลมและความชื้นเปลี่ยนแปลงทุกวันเราคาดหวังการเปลี่ยนแปลงเมื่อมันมาสู่สภาพอากาศแต่เราต้องคาดหวังการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆแห่งชีวิตของเราด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไรมันเกิดขึ้นตลอดเวลาไงคะเราเปลี่ยนแปลงในหลายแนวทางเมื่อเราแก่ตัวผู้คนที่อยู่รอบข้างเราก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันการอุทิศตนของพวกเขาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงและอย่างที่สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเขามันอาจจะทำให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆในความสัมพันธ์ของเรากับพวกเขานั้นจำเป็นเช่นเมื่อลูกๆของเราเติบโตขึ้นและออกจากบ้านไปความสัมพันธ์ของเรากับพวกเขามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
แต่พวกเขาไม่จำเป็นจะต้องเป็นน้อยกว่าสิ่งที่เราต้องการให้พวกเขาเป็นพวกเขาจำเป็นจะต้องแตกต่างและพวกเขาสามารถดีกว่าเดิมได้ลูกของข้าพเจ้าได้ทิ้งบางสิ่งเอาไว้ที่บ้านในวันหนึ่งและข้าพเจ้าได้อยู่ในอารมณ์ของการต้องการเพื่อนข้าพเจ้าเหงาและในการพูดคุยดังนั้นเมื่อลูกเริ่มต้นที่จะจากไปไม่กี่นาทีหลังจากที่เธอได้มาถึงข้าพเจ้าได้พูดว่าทำไมลูกอยู่ในความเร่งรีบเหลือเกินมาสิลูกมานั่งสักครู่แล้วเธอก็ตอบว่าลูกมีครอบครัวที่บ้านซึ่งลูกต้องการที่จะกลับไปหาข้าพเจ้าได้เริ่มต้นที่จะล่องลอยไปในเส้นทางของการทำให้รู้สึกของความเจ็บปวดแต่เมื่อข้าพเจ้าได้ขอให้พระเจ้าช่วยข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ตระหนักว่าก็จริงนะลูกของข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบอื่นๆอีกมากมายในชีวิตของเธอนอกเหนือจากการมาเยี่ยมเยียนข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าไม่ควรจะทำให้มันยุ่งยากสำหรับเธอด้วยการมานั่งขุ่นเคืองข้าพเจ้าต้องการให้เธอที่จะเป็นอิสระที่จะดำเนินชีวิตของเธอในแนวทางที่เธอจำเป็นอย่างแท้จริงโดยปราศจากความกดดันใดๆจากข้าพเจ้าเธอใช้เวลาอย่างมากกับข้าพเจ้าแล้วก็ทำหลายอย่างเพื่อข้าพเจ้าไปแล้วดังนั้นสำหรับข้าพเจ้าแล้วที่จะวางลงกับความกดดันบนเธอในบางโอกาสเมื่อเธอต้องยุ่งกับธุระกับครอบครัวของเธอมันก็จะเป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปและสามารถมีแนวโน้มที่จะทำอันตรายต่อความสัมพันธ์ที่ดีของเราสองคนได้เราจะต้องยอมให้ลูกๆของเราเติบโตขึ้นเช่นลูกวัยรุ่นของเราอะไรอย่างนี้นะและทำการตัดสินใจต่างๆด้วยตัวพวกเขาเอง และแม้ว่าเราอาจจะไม่ชอบนะกับการเลือกทั้งหมดของพวกเขาแต่พวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำการเลือกเหล่านั้นและเราก็ควรจะเคารพการตัดสินใจแบบนั้นด้วยบ่อยครั้งผู้คนเป็นทุกข์อย่างยิ่งหลังจากที่ลูกหุ่นเขาเติบโตขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันยากสำหรับคนเป็นแม่ซึ่งใช้เวลาตลอดชีวิตในการทุ่มเทความรักและเอาใจใส่ลูกของเธอบางทีแม้กระทั่งมันมากเกินไปจากชีวิตของเธอและตอนนี้เด็กๆก็ได้ทำสิ่งใหม่ๆและแม่ก็อยู่ตามลำพังพยายามที่จะค้นหาทิศทางใหม่การตอบสนองหนึ่งที่เธอสามารถมีได้ก็คือที่จะกดดันลูกของเธอที่จะใช้เวลากับเธอต่อไปและทำลายความสัมพันธ์ของเธอกับลูกหรือทำให้เขาอยู่ในจุดที่พวกเขารู้สึกถูกบงการดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่เขาทำเพื่อเธอก็จะทำไปไม่ใช่เนื่องจากความปรารถนาที่จะทำแต่มันเป็นการตอบสนองที่แบบเป็นการแบบยอมซะมากกว่าดังนั้นการพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่ของเขาที่ขึ้นอยู่กับมิตรภาพเป็นส่วนใหญ่มันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนกับจำยอมอะค่ะดังนั้นนะพี่น้องพ่อแม่โดยส่วนใหญ่เราจะรู้สึกถึงความรู้สึกห่างเหินนี้นะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องพูดคุยกับพระเจ้านะคะอาจจะมีหลายคนอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบลูกกับผู้ปกครองนะจะเป็นความสัมพันธ์อย่างอื่นด้วยนะคะที่บางทีเรารู้สึกคาดหวังจนเกินไปนะคะพี่น้องจำไว้นะคะว่าพระเจ้ารู้ทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งในอดีตนะคะและก็สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ด้วยแล้วก็จะเกิดขึ้นในอนาคตพระเจ้าอยู่ทุกที่เลยนะคะและพระองค์ก็มีการควบคุมอยู่เหนือทุกสิ่งนี่คือสิ่งเราต้องรู้ไว้ดังนั้นพระเจ้าไม่ได้กังวลหรือไม่ได้ไม่อดทนความไม่อดทนและความกังวลกระวายของเรามันมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าเราไม่รู้หลายสิ่งที่เราอยากจะรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี่แหละค่ะและมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นกังวลแน่นอนว่าพระเจ้าสามารถเปิดเผยทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและให้เรารู้การที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรแต่เชื่อไหมคะพระเจ้าจะไม่ทำนั่นเป็นเพราะว่าพระองค์คาดหวังที่จะให้เราที่จะวางใจในพระองค์เป็นสิทธิพิเศษที่เราจะวางใจในพระเจ้าองค์นี้เมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดหวังไว้ในชีวิตของเราหรือแม้กระทั่ง
การเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนเอาไว้แล้วบ่อยครั้งแล้วมันก็ละเราไว้กับคำถามมากมายที่พระเจ้าเท่านั้นมีแต่คำตอบแน่นอนว่าเราต้องการที่จะรู้พิมพ์เขียวทั้งหมดสารชีวิตของเราในตอนนี้แต่ข้าพเจ้าก็ได้มาสู่การเชื่อว่าถ้าเรารู้ทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าชีวิตจะเบื่อหน่ายเมื่อเราดำเนินชีวิตทีละวันทีละวันหรือจะน่ากลัวมากกว่าการไม่รู้พี่น้องคะพระเจ้าทรงแสนดีแสนดีเสมอตลอดมาและตลอดไปและมีเหตุผลที่ชัดเจนว่าถ้าการรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราจากนั้นพระเจ้าจะจัดการเองให้สิ่งต่างๆที่จะทำการในแนวทางนั้นถ้าพระองค์ไม่ทำอย่างนั้นเราสามารถทึกทักเอาอย่างปลอดภัยว่าการรอคอยและการที่จะประหลาดใจมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราค่ะการวางใจพระเจ้าหมายความว่าเราวางใจทางต่างๆของพระองค์เราไม่ควรแค่วางใจพระองค์ที่จะให้สิ่งที่เราต้องการเท่านั้นเราต้องวางใจพระองค์สำหรับสิ่งที่ดีที่สุดของพระองค์ในชีวิตของเราอีกด้วยและนั่นรวมหมายถึงเวลาของพระองค์และวิธีแห่งการปฏิบัติต่อเราของพระองค์ถ้าคุณเป็นบุคคลที่ไม่ชอบเกลียดการเปลี่ยนแปลงไปที่สุดข้าพเจ้าขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนความคิดของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าบ่อยครั้งมันก่อให้เกิดสิ่งในทางบวกมากที่สุดบางอย่างชีวิตของเราน้อมนำความคิดของเราเข้าสู่พระวจนะของพระเจ้าสิคะพี่น้องข้าพเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ